ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวานนี้มีการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวันประชุมรัฐสภาที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งทางคุณหมอชนหน้าเนี่ยก็เป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวถามว่าที่ประชุมมีการ วางแผนสำรองเอาไว้ไหม<อ>ถ้าว่าโหวตคุณพิธาไม่ผ่านในรอบแรกรเรื่องนี้คุณหมอชนนบอกว่าไม่ได้มีแผนสำรองเอาไว้นะคะอขอดูหน้าง,งานก่อนแล้วก็ไม่ได้พูดคุยว่าจะเสนอชื่อนายพิธากี่รอบในขณะที่หนึ่งในพักร่วมอย่างพักไทยสร้างชาติก็มีประเด็นเรื่องของการลาออกของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ซึ่งก็ไม่กระทบกับเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าได้เลื่อนปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผูารร้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพักการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะหลังจากที่คุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารั์เยยุราพัน์ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครครับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อของพรคไทยสร้างไทยลำดับที่หนึ่ง ลาออกจากการเป็นสสตั้งแต่วันที่10ก,กรกฎาคมประกาศให้นายถากรตนันทสิทธิ์ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพักรวมไทยอขออภัยค่ะของพักไทยสร้างไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนทั้งนี้ก็คาดว่าในการประชุมสภา,าผู้แทนราษฎรวันนี้จะมีสสใหม่ที่ได้รับการเลื่อนลำดับจะเข้าปฏิญาณตนก่อนทำหน้าที่แล้วก็จะทำให้สภา,ามีสสครบ500คน จากตอนแรกที่มีคนกังวลว่าทลาออกไปแล้วเนี่ยสอาจะครบไหม,มนะคะแล้วก็จะมีการร่วมโหวตเลือกนาะยกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ก็คือ13กรกฎาคมค่ะส่วนการประชุมของ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวานนี้เนี่ยคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวหลังประชุมนะครับว่า ตนเองได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้เป็นผู้เสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของวิธีการโหวตเนี่ยที่ประชุมตอนแรกหาหรือกันนะว่าควรจะให้สสโหวตก่อนแล้วค่อยสวโหวตตามหรืออะไรยังไงดีแต่สุดท้ายเห็นว่าคือถ้าไปเสนอเรื่องนี้เป็นยติในที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่วมกันเนี่ยอาจจะทําให้บรรยากาศการประชุมมันติดขัดแล้วสร้างความระแวงสงสัยได้เพราะว่าตามระเบียบปกติแล้วเนี่ย จะไม่ได้แยกสสสวก็เรียงตามกอไก่ถึงฮอนงคุกไปเลยแต่ในที่ประชุมบอกว่าหรือว่าเราจะขอเสนอยิตเปลี่ยนวิธีการเป็นเอาสสก่อนแล้วค่อยสวตามมาคุณหมอก็บอกว่าไปทําแบบเนี้ยคือที่ประชุมก็เห็นว่าจะไปทําแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้บรรยากาศมันไม่ดีมันนะเหมือนแบ่งแบ่งได<อ>้ชัดแบ่งชัดเจนใช่นะก็เลยสรุปว่าอางั้นก็ทําตามปกติก็แล้วกันที่รัฐมนูญกกาหนดว่าให้สมาชิกรัฐสภาทั้งสสสวเนี่ย ก็คือเรียงตามกาไก่ถึงฮองนกฮูกไปเลยไม่ได้แยกหมวดนะครับแล้วย้าว่าในที่ประชุมไม่ได้มีการหาหรือแผน2รองรับว่าถ้าหากว่าพรุ่งนี้โวทคุณพิธาไม่ผ่านและไม่ได้คุยกันด้วยว่าถ้าวตไม่ผ่านแล้วจะโหวตซ้ําได้อีกกี่รอบ เพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นครับตอนนี้ที่หลายคนอยากรู้ก็คือว่ามีสอวอจะสนับสนุนคุณพิธาในกี่ค,คน<อ>เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นมีกระแสข่าวว่าน่าจะมากกว่า20คนคแล้วก็มีคนที่ออกมาค้านบอกว่าน่าจะไม่ถึง<อ>น่าจะแค่ประมาณสักสิบเรื่องนี้ก็ต้องไปถามคนนี้ค่ะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคเก้าไกลนะคะบอกว่าในการหาเสียงสนับสนุนจากสอวอตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสกดดันไปที่สอวอเยอะมากนะคะ ก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยยังไม่แสดงออกชัดเจนต้องรอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ13กรกฎาคมแต่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าสวหลายคนที่ไปประสานก็มีสัญญาณในทางบวกนะก็เห็นบอกว่าจะยกมือโหวตให้คุณพิธานะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามีกี่คนเมื่อวานที่ประชุม8ปดพักร่วมรัฐบาล ก็ไม่ได้บอกอคุณหมอชน้นนัก็บอกว่าคุณชัยธวัฒน์ไม่ได้บอกว่าตอนนี้มีสอสอเอสอสวอที่จะโหวตให้คุณพิธากี่คนไมไ่บอกจํานวนบอกแค่ว่าแบบอยู่ในขั้นตอนของการพยายามใหได้มากที่สุดนะใช่ค่ะในขณะที่ความเคลื่อนไหวของคุณพิธาลิมเจริญรัฐคดีเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเก้าไกลก็ตอบคําถามสื่อนะคะกรณีมีสอวอบางส่วนอาเสนอ เลื่อนการโวรหวตนายกรัฐมนตรีในระหว่างรอความชัดเจนเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องหุ้นไอทีวีเพราะว่าช่วงสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสข่าวว่ากกตเขาก็พิจารณาเรื่องนี้แล้วจะเลื่อนไปที่ศาลรัฐธรรมนูนลุ้นวันแรกนะบอกลุ้นวันที่สองก็ยังลุ้นวันนี้มีประชุมอีกนะคะสิบโมงก็ลุ้นกันอยู่คุณวิทาบอกว่าทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมแต่ว่าส่วนตัวก็เห็นว่าการเลื่อนออกไปจะส่งผลเสียต่อการบริหารประเทศมากกว่าค่ะ นี่นอกจากที่จะให้สัมภาษณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวในทาง a c e b o o k นะคุณพิธาก็โพสต์คลิปวิดีโอจากพิธาถึงทุกคนก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรี13กร,รกฎา,าคมนี้ใจความสำคัญก็คือบอกว่าขอให้ให้โอกาสประเทศไทยได้มีรัฐบาลเสียงข้างมากตามเจตจำนงของประชาชนเดินหน้าตามคันลองประชาธิปไตยคืนความปกติสู่การเมืองเนื้อหาคลิปยังย้ำด้วยนะครับว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ใช่การโหวตเลือกนายพิธา ไม่ใช่การเลือกพักคก้าวไกลแต่สมาชิกรัฐสภาทุกคนเนี่ยสามารถร่วมกันใช้เสียงตัวเองสารต่อเจตนารมณ์ที่ประชาชนเขาแสดงออกมาแล้วผ่านการเลือกตั้งให้มันลุ่ลวงจะได้จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากให้สําเร็จภารกิจนี้คือภารกิจร,ร่วมกันของทุกคนในฐานะสมาชิกรัฐสภาผู้ถืออํานาจแทนประชาชนคนไทยทั้งประเทศทีนี้การโหวตพรุ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะควบคุมโดยประธานรัฐสภาอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทานะ ท่านก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้หลังจากการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกทั้งสสสอวอเนี่ยได้อภิปรายได้สักถามตัวบุคคลคนนั้นโดยกรอบเวลาการอภิปรายก็จะเป็นไปตามความเหมาะสมคือเมื่อวานนี้อาจารย์มีการประชุม3ฝ่ายเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็ตกลงกันว่าในส่วนสอวอ250คนเนี่ยเขาขอเวลาอภิปราย2ชั่วโมงส่วนสสมีมากอีกเท่าหนึ่งจะ เป็น500คนเพราะฉะนั้นเวลาก็ขออีกเท่าหนึ่งเหมือนกันก็จะกลายเป็น4ชั่วโมงนะทั้งหมดก็จะ6ชั่วโมงก็จะอภิปรายในส่วนสสเนี่ยเรียงตามพักการเมืองตามที่มีการยื่นขออภิปรายเข้ามาทั้งหมดเพราะฉะนั้นรวมกันทั้งสอสสวจะเป็น6ชั่วโมงกว่าจะเริ่มโหวตได้เนี่ยคงเป็นช่วงเย็น5โมงเย็นไปแล้วครับใช่ค่ะก็ติดตามกันต่อนะคะ